เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหล่าช่วยกันปลูกฝ้ายสำหรับนำมาผลิตเส้นได้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการทอผ้าของชาวปากากะยอเรียนรู้เรื่องการย้อมสีและใช้กี่ทอมือที่ออกแบบลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายสามารถจำหน่ายได้ราคาตามแนวคิดที่นักศึกษาในโครงการเยาวชนพอดีโรงเรียนพอเพียงได้ร่วมคิดร่วมสร้างกับโรงเรียนและชุมชนจากที่เขาทอเป็นอยู่แล้วเราอาจจะเพิ่มในการวิธีการปลูกเพราะเพิ่มเราสามารถเพิ่มอาชีพของคนละแวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากความสำเร็จของโครงการแล้วความสุขและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือนแคมป์สนุกคิดกับชินคอปโอกาสในการเรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์สนับสนุนโดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน